และก่อนที่เราจะไปจ่ายตลาดกันนั้นเรามาทำความรู้จักกับเมืองย่างกุ้งกันสักนิดนึงนะคะย่างกุ้งหรือยานโกนหรือร่างกุ้งนี้เป็นเมืองหลวงของพม่าจนถึงปี2549แล้วย่างกุ้งก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่าที่มีประชากรกว่า7ล้านคนและเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญที่สุดของประเทศพม่าอีกด้วยจ้าตกตะกูลผมแต่มิงกะลาบาสวัสดีครับแล้วตอนนี้ก็เราก็อยู่ในช่วงทั่วตลาดอร่อยยกขยงนี่ตอนนี้นะครับเราทุกคนนะครับก็อยู่ในตลาดสดใจกลางย่างกุ้งเลยนะฮะต้องถามคุณเบนหน่อยครับว่าได้เห็นลักษณะของตลาดแล้วเนี่ยมีความใกล้เคียงของไทยเราไหมฮะต้องมีบางอย่างที่เหมือนของบ้านเรามั่งแล้ววัตถุดิบนี่น่าจะมีเหมือนกันเนาะใช่เพราะนั้นนี่ถามเชฟดีกว่าวันนี้นี่อยากได้อะไรครับเอาวัตถุดิบในนี้แหละครับในนี้ที่อื่นครับเอามาดูกันสดๆเลยนะฮะมันพูดแล้วทุกคนพร้อมนะครับพร้อมครับเอาถ้าพร้อมแล้วไปทัวร์กันเลยยกขยงปูงชิงเข้าไปและถ้าพูดถึงตลาดสดในเมืองย่างกุ้งก็มีอยู่หลายตลาดกระจายกันอยู่ทั่วเมืองแต่มีอีกที่นึงเป็นตลาดที่มีความน่าสนใจในเมืองย่างกุ้งนั่นก็คือตลาดตะยิงกองเป็นตลาดขนาดใหญ่คล้ายกับตลาดไทยบ้านเราและมีสินค้าทั้งอาหารสดผักสดต่างๆก็มีขายกันค่ะใครอยากจะช็อปผักแปลกๆและผักที่คล้ายกับบ้านเราก็มาได้ที่นี่นะคะขอเชิญชวนมาท่องเที่ยวสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวตลาดตะยิงกองกันนะคะชอบก็ตามพบนี่นะครับท่านผู้ชมเรามาดูที่ร้านนี้กันนะฮะโอ้ดูเครื่องครัวนี่ใกล้เคียงของไทยเรามากเลยนะครับต้องถามอาจารย์เลยดีกว่านะครับว่าวันนี้เราใช้อะไรดีครับใช้ปากกาเลยเหมือนบ้านเราเลยเหมือนเลยเนื้อปลาขูดเนี่ยเนื้อปลาขูดเป็นปลากายปลากายปลากายเหมือนที่นครสวรรค์ก็มีนะแต่ต้องลองเอาไปทำอะไรดูว่าลักษณะมันออกมาทำอาหารแล้วมันจะเหมือนบ้านเราไหมได้เลยให้ผมถามภาษาพม่าให้ดีไหมโอเคถามภาษาพม่าถ้าถามซะก่อนไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวให้ทางอาจารย์แล้วก็ทางไกด์เนี่ยเขาสอบถามกันไปก่อนตอนนี้นะครับก็ให้อาจารย์กับทางไกด์เนี่ยได้สอบถามกันนะครับว่าจะเลือกวัตถุดิบอะไรแต่ตอนนี้ครับผมมีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับอาหารนะครับมาฝากท่านผู้ชมกันแต่จะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยครับช่วงชิมขมงสงเฉงติดตามสนุกสนานทานพบอาจจะมีหลายช่องมงมงมงให้มีมะกรูดให้มีลูกสาวเอาวะเอาวงชิมขมงสงเฉงตะละลาโอ้ยก็สู่ช่วงสำคัญของรายการนะครับนั่นก็คือช่วงชิมขมงชงเชงนะครับโอ้โหตอนนี้เราก็ไปช้อปปิ้งไปดูนะครับสิ่งต่างๆในตลาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยแล้วล่ะเอาละครับแล้ววันนี้ก็มีน้องแก้วนะครับมาเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพวกเราทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ถามฟังทางคุณเชฟก่อนเลยครับเชฟปึงทำอะไรครับวันนี้เป็นแกงเผ็ดพม่าครับผมแกงเผ็ดพม่าเหรอครับมีวัตถุดิบอะไรบ้างวัตถุดิบเหมือนไทยแต่ต่างกันที่เขาใส่ขมิ้นครับผมขมิ้นสดแล้วก็ใส่พริกหวานแล้วก็ใส่ผักชีแล้วก็มะเขือปั่นครับผมมะเขือปั่นอ๋อครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเข้ามาต้องฟังอาจารย์หน่อยนะครับวันนี้อาจารย์ทำเมนูอะไรครับวันนี้จะเป็นสกี้แห้งแต่ใช้เส้นปลาแทนเส้นเพื่อสุขภาพนะคะแล้วก็ได้โปรตีนสูงด้วยนะคะตรงนี้และที่สำคัญเลยวันนี้เราจะปรุงรสด้วยตัวนี้นะคะก็คือไฮไลท์หลักเลยคือเวลาเราทำสกี้แห้งเนี่ยเราจะใช้น้ำจิ้มสูตรดั้งเดิมรสชาติจะดีมากเลยค่ะตัวนี้เราจะผัดลงไปพร้อมกับวัตถุดิบทุกอย่างเลยว้าวนะค่ะนี่ก็คือเป็นเมนูสุขภาพใช่ค่ะดีๆนั่นเองนะคะพี่อ๋อถูกต้องครับตอนนี้ทางเชฟปึ้งนี่ผมผัดพริกให้หอมแล้วอันที่สำคัญครับตอนนี้ผมก็จะใส่กะทิแท้ 100% ตาอร่อยดีครับนี่ผมใช้ฝาแคปเปิดปิดกระดูกง่ายเวลาเทแล้วไปหกเลือดซื้อข้างก่อนครับก็สามารถเก็บไว้ได้นานด้วยใช่ครับผมนะคะอันนี้ผมไฟใช้ไฟปานกลางก่อนครับผมใช้ไฟปานกลางโอเคเอ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูฟังอาจารย์กันบ้างกำลังผัดเลยนะคะโหนี่ทางลมเลยใช่น้ำจิ้มแล้วนะครับนี่นะครับหอมมากพี่อ๋อใส่พร้อมๆกันโอ้โหครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับทั้งกลิ่นนะครับความหอมนี่ขมงโฉงเฉงมากันหมดแล้วนะฮะตีซ้ายขวาสุดๆมันทำให้หิวมากๆนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าผมได้ยินมาว่าครับคุณสังวานนะครับวันนี้มีอะไรดีๆมาฝากชาวเมียนมาด้วยเช่นเดิมนะครับว่ายกขยงไปที่ไหนนมสดนมโคแท้ๆก็ไปที่นั่นเพื่อสุขภาพของพี่น้องทุกที่ที่เราไปโดยเฉพาะวันนี้เรามาที่ย่างกุ้งประเทศเมียนมานะครับก็ให้พี่น้องชาวย่างกุ้งได้กินนมดีมีคุณภาพกันทั่วหน้าเลยครับว้าววันนี้มาแจกด้วยปรบมือได้ข่าวมีจำหน่ายที่ประเทศเมียนมาแล้วเรียบร้อยนะคะต้องนะ
เรียบร้อยแล้วพี่อ๊อฟนี่ไงทางฝั่งอาจารย์ก็ได้จัดเรียงเข้าจานแล้วนะครับนี่พี่ได้เบื่อแล้วแล้วปรุงก็เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมใช้มะเขือเทศปั่นครับผมค่ะมะเขือเทศปั่นนี่ก็เพิ่มความข้นครับผมความข้นของแกงครับอร่อยไหมคะอันนี้คั่วเล็กให้มันเคี่ยวลงไปงวดลงไปเล็กน้อยครับอร่อยไม่อร่อยอยู่ที่คนผัดด้วยครับเห็นคนผัดแล้วก็รู้เลยว่ารสชาติต้องดีแน่นอนก็คือคนกินวางใจได้เลยครับว่าต้องอร่อยนะฮะตอนนี้ใส่ปลาไปแล้วครับผมรอเดือดอีกทีครับต้องรอเดือดอีกนิดนึงนะครับพี่ออฟจริงๆแล้วคือท่านี้เราทานเป็นซุปก็ได้นะคะของเมนูเชฟปึงแต่ถ้าสำหรับคนที่อยากทานกับข้าวล่ะคะถ้าอยากทานกับข้าวล่ะครับกับข้าวสวยอย่างนี้ค่ะข้าวสวยเหรอครับต้องข้าวแบบนี้เท่านั้นครับโหเฮ้ยฝาเปิดขึ้นมาได้ไงก็ไม่รู้อะสุดยอดอะนะฮะพอฝาเด้งขึ้นมาปุ๊บเราเห็นเลยว่าข้าวเด้งมากๆนะฮะเด้งตามฝาไปเลยค่ะต้องข้าวจาก A-Rice ก็คือเป็นข้าวหอมๆนุ่มๆนะคะทานกับอะไรก็อร่อยทานกับอะไรก็อร่อยนะนี่ครับโอเคทางอาจารย์ก็ทางอาจารย์ก็เสร็จแล้วนี่ครับจัดอย่างสวยงามนะครับเรียบร้อยค่ะแล้วชาวย่างกุ้งจะได้ชิมกันเดี๋ยวเราทานเชฟปึ้งกันค่ะอันนี้ก็มุมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมได้ทานเชฟปึ้งก็เรียบร้อยนะคะพี่อ๊อฟเป็นหิวแน่เลยคือน้ำลายแล้วเนี่ยเพราะมันหอมมากค่ะคุณผู้ชมใครได้อยู่ที่ตลาดด้วยกันที่นี่นะคะก็จะได้ถ้าได้กลิ่นนี่คือจะรู้เลยว่ารู้เลยมันมีความหอมใช่แน่นอนดูแล้วต้องมีความแซ่บเบาๆถูกต้องค่ะโอเคเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหอันนี้กับเมนูมีชื่อว่าอะไรคะเชฟแกงเผ็ดพม่าครับผมแกงเผ็ดพม่านะครับแล้วทางฝั่งอาจารย์นะครับสุกี้แห้งเส้นปลาค่ะสุกี้แห้งเส้นปลานะครับผมแล้วก็ข้าวจาก A-Rice นั่นเองนะฮะแล้วก็แกงเผ็ดพม่าค่ะจะเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับฟังจากชาวเมียนมาเลยแล้วกันครับไปเลยเอาละครับตอนนี้ก็อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและพร้อมชิมแล้วบอกเขาเลยครับว่าให้ชิมเลยสากาวลาสากาวลาเฮ้ยยกฟอมใหญ่ยกกันไปให้โอ้เป็นยังไงนะครับทุกคนนะอิ่มเอิบแล้วเขาบอกอย่างนี้กันแล้วก็พูดคำว่าสากาเนนั่นก็แปลว่าอร่อยมากมากเลยค่ะพี่อร่อยมากมากนะครับทั้ง2เมนูในวันนี้เลยนะครับเอาละครับวันนี้นะครับอ๊อฟแล้วก็น้องแก้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่พาเรามาที่นี่นะครับมาทำอาหารถึงย่างกุ้งประเทศเมียนมากันเลยทีเดียวแล้วก็ขอบคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ด้วยนะครับขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณเชฟครับผมวันนี้ครับก็หมดเวลาของพวกเราทุกคนแล้วนะครับก็ต้องขอกล่าวคำว่ายศขยง6โมงเช้าสตาร์ทอัพ AEC I love ย่างกุ้งสวัสดีครับบ๊ายบายไปเหี่ยวไปชิงไปเหี่ยวไปชิงไปยกขยง6โมงเช้า